เลือกตั้งที่ประชาชนและพรรคการเมืองทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนกลุ่มของใครใดๆทั้งสิ้นผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผมจะไม่มีสถานะตำแหน่งสวัสดีคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นี่คือนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไปพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะและกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะแถลงกันอย่างไรปรากฏผลอย่างไรหลายคนบอกว่ามันก็แค่โฆษณาขั้นรายการเท่านั้นเองถ้าอยากฟังของจริงๆต้องนี่เลยต้องย้อนกลับไปฟังสิ่งที่คุณสุทธิลิ้มทองคุณประกาศผ่าน ASTV เมื่อวันที่25เมษายนต้องย้อนกลับไปฟังสิ่งที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณประกาศบนเวทีสวนลุมเมื่อวันที่30เมษายนและสดๆร้อนๆเลยสายๆวันนี้เอง1พฤษภาต้องย้อนกลับไปฟังสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงประกาศจะเว้นวรรคทางการเมือง1สมัยสำหรับตัวเองบนเงื่อนไขบางประการจริงหรือไม่อะไรอย่างไรในช่วงหน้าพบกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร1ใน5เสือคณะกรรมการการเลือกตั้งครับพบกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร1ในคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะครับคุณเดนสวัสดีครับเขาบอกแค่ขั้นรายการเป็นแค่โฆษณาการพูดคุยระหว่างกกต.กับคุณอภิสิทธิ์และกับคุณยิ่งลักษณ์ครับเห็นด้วยมั้ยฮะคือไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่จะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์อย่างแท้จริงไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่จะบ่งบอกถึงทิศทางการเมืองอย่างแท้จริงคือผมก็ไม่เห็นสถานการณ์ทั้งหมดว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าช่วงที่คุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยเราก็ตั้งใจคุยช่วงที่เราไปคุยกับทางรัฐบาลก็คุยกัน2ชั่วโมงกว่าครับก็ถือว่าพยายามที่จะพูดคุยถึงเนื้อหาสาระสะท้อนถึงปัญหาต่างๆในการจัดการเลือกตั้งสะท้อนถึงวิธีการที่เราพยายามจะปรับปรุงแก้ไขต่างๆนานา รวมถึงการนำเสนอเงื่อนไขแล้วก็กำหนดวันการเลือกตั้งดังนั้นของจริงอ่ะผมก็ไม่คิดว่าเป็นขั้นรายการอะไรนะส่วนหนังเรื่องใหญ่ที่มากกว่านั้นเป็นยังไงนี่เราไม่รู้นะแต่ว่าในส่วนที่เรารับชอบเนี่ยเราก็มองว่าเราก็ทำเต็มที่เวลาคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยก็คุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆกันว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะต้องทำอะไรอย่างไรหรือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์แนะนำบอกว่าให้กกต.ทำนู่นทำนี่เนี่ยเราก็รับมานะครับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าทำได้เนี่ยและเป็นประโยชน์เราก็ทำครับผมจะโฟกัสไปที่คุณอภิสิทธิ์ก่อนนะครับจะเป็น2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นที่คุณอภิสิทธิ์ยกทีมมาคุยกับกกต.แล้วจำได้ว่าวันนั้นคุณอภิสิทธิ์นำเสนอกกต.ทั้งหมด8ประเด็นด้วยครับผมเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องข้อเสนอว่าด้วยการปรับปรุงปฏิรูปวิธีแบ่งจัดการการเลือกตั้งก็เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมดานะฮะมีบางส่วนที่ไปแตะในประเด็นเชิงระบบนิดหนึ่งเช่นระบบการหาเสียงอะไรได้อะไรไม่ได้หาเสียงไปแล้วผูกพันตัวเองในทางกฎหมายอย่างไรในอนาคตหลังการเลือกตั้งประมาณนั้นผมจับตรงประเด็นไหมครับวันนั้นที่คุยกันสาระส่วนใหญ่คือสิ่งซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์มาเสนอเนี่ยครับเป็นเรื่องการปรับปรุงกลไกในการจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งนะครับซึ่งหมายความว่ากลไกดังกล่าวเนี้ยเช่นการรับสมัครเช่นการหย่อนบัตรอะไรประมาณนั้นจะอยู่ในวิสัยของกรรมการการเลือกตั้งครับที่สามารถออกระเบียบนะหรือออกประกาศเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราเป็นผู้ดำเนินการเป็นหน้าตรงนะครับแต่หลายเรื่องเนี่ยก็ยังอาจจะเป็นเรื่องซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างเช่นกรณีของการสืบสวนสอบสวนหรือการให้ใบเหลืองใบแดงนะก็อยากได้แหละครับว่าแม้ก่อนประกาศ30วันก่อนที่หลังจากเลือกตั้ง30วันเนี้ยก่อนที่จะประกาศผลมันน่าจะมีใบเหลืองน่าจะมีใบแดงต่างๆออกมาได้บ้างนะครับแต่กกต.เองเราก็บอกว่าบางครั้งก็ต้องดูหลักของความเป็นธรรมเพราะใบเหลืองใบแดงก็เหมือนกับการประหารชีวิตคนดังนั้นถ้าว่าเราไปทำโดยเร่งรีบเกินไปนะครับไม่ให้โอกาสเขามาแสดงพยานหลักฐานต่างๆเท่าที่ควรเนี้ยก็อาจจะเกิดเสียงครหาหรือกระบวนการในการหาเสียงเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างสิ่งที่เป็นนโยบาย
กับสิ่งซึ่งเป็นการเรียกว่าโน้มน้าวจูงใจเพื่อเสนอผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนดังนั้นสิ่งต่างหลายเรื่องนะครับผมก็คิดว่าแม้ว่าจะเป็นข้อเสนอที่ดีทั้งหมดก็ตามนะฮะแต่หลายเรื่องเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคราวนี้ครับก็รับได้บางเรื่องครับนะที่รับไม่ได้เลยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมไปปลุกพันกฎหมายแม่บทหรืออะไรประมาณนั้นเลยอาจารย์คืออีกส่วนหนึ่งฮะคืออยากให้คุณเดนัยมองว่าการทำงานของกกต.เนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมาย3ระดับครับระดับที่1เนี่ยเล็กที่สุดเนี่ยเรียกว่าประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอันนี้เนี่ยแก้ไขได้เองจัดการได้เลยระดับที่2เนี่ยคือในระดับที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้คือว่าตั้งกฎหมายพรรคการเมืองใช่ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับพระราชบัญญัติต้องผ่านสภาต้องผ่านสภาถึงจะมีการแก้ไขได้เราต้องทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ดิ้นรนไม่ได้ดิ้นแตกต่างไปนี้ไม่ได้ระดับที่3คือระดับรัฐธรรมนูญนี่เรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยซึ่งรัฐบาลเองก็เห็นว่าเป็นข้อจำกัดทำให้เดินหน้าเลือกตั้งต่อไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะฮะเช่นเลือกตั้งแล้วนะครบ30วันแล้วเปิดสภาไม่ได้เนื่องจากว่าการเลือกตั้งไม่ครบทุกหน่วยอย่างนี้เป็นต้น okay. อันนี้เป็นระดับรัฐธรรมนูญดังนั้นในการมองปัญหาสามระดับนี้เนี่ยถ้าก่อนการเลือกตั้งใช้คำนี้นะฮะกกต.ทำได้เพียงแค่ระดับแรกระดับเดียวระดับที่เป็นกฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วผมย้อนอีกทีนะครับ8ประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เสนอวันนั้นนั้นส่วนใหญ่จะไปแตะเรื่องกลไกการบริหารจัดการการเลือกตั้งใช่ครับทั้งการรับสมัครการหย่อนบัตรการรับรองผลการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นก็เปลี่ยนกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็มันก็ยังไม่ใช่สาระใหญ่ผมหนักใจไม่ใช่ไฮไลท์ของสถานการณ์ที่มันควรจะหาข้อสรุปเลยนะครับอาจารย์คือถ้าใน8ประเด็นเนี้ยที่ผมหนักใจคิดว่ากกต.ชุดนี้อาจจะทำได้ยากเนี่ยอยู่สักประมาณ3เรื่องใน8ประเด็นที่เขาเสนอเรื่องที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะเพื่อให้ใบเหลืองใบแดงนะก่อน30วันที่จะครบที่จะประกาศรายชื่อส.ส.นะนี่คือเรื่องที่1ซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ง่ายนักนะครับแต่ว่าต้องพยายามทำอยู่แล้วนะครับให้เกิดความสำเร็จเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าจะทำไงให้กระบวนการหาเสียงนั้นเนี่ยเป็นไปในเชิงของการเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ไม่ไปคาบเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นประชานิยมมากเกินไปไม่สัญญาว่าจะให้จนเกินไปฮะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในภายหลังจะไปล็อกเรื่องประชานิยมเส้นแบ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะยากว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็จุดที่3ซึ่งหนักใจที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการสร้างบรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับที่ เรียกว่าเสรีแล้วก็เป็นธรรมเสรีเป็นธรรมแปลว่าอะไรฮะก็พรรคการเมืองเนี่ยสามารถไปนำเสนอนโยบายของตัวเองได้ในทุกๆพื้นที่นะไม่ใช่ไปถึงก็โดนปิดล้อมนะโดนรอบทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการหาเสียงนั้นเนี่ยไม่สามารถเสนอแนวความคิดและนโยบายได้กับใครเป็นว่า 2-3 ชั่วโมงก็ต้องมานั่งหลีกันอุตลุดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องเป็นทุกพรรคนะไม่ใช่พรรคนี้ไปพรรคนี้ไม่ได้พรรคนึงก็ไปอีกพรรคนึงไม่ได้เสรีเป็นธรรมเป็นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เสนอครับเป็น1ใน8ประเด็นที่เสนอในวันนั้นนะฮะแต่เป็นประเด็นที่เราค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรนะครับว่าบรรยากาศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองอาจจะไม่เท่าไหร่พรรคการเมืองอาจจะเฉยๆนะฮะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ตรงไหนไม่ไปก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กกต.ต้องไปนะใช่ครับเพราะเป็นคนจัดการเลือกตั้งใช่ครับนะฮะแต่ที่เป็นห่วงคือประชาชนครับคือประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้สึกในเชิงของความแตกแยกนะแบ่งแยกครับเป็นกองเชียร์ของแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มันสูงครับพรรคการเมืองบางทีอาจจะปรามแต่ปรามแล้วไม่ได้ผลได้ซ้ำนะครับก็จะกลายเป็นบรรยากาศของการที่ว่าชาวบ้านประชาชนที่เป็นกองเชียร์แต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งมันไม่เป็นบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมฟังไปฟังมา8ประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เสนอในวันนั้นนะครับมันยังค้างคาขามันยังไม่ได้แตะที่ไฮไลท์หรือยอดของปัญหาจริงๆนะอาจารย์การเลือกตั้งวันไหนไม่สำคัญเท่ากับจะเลือกตั้งกันได้หรือไม่ถูกไหมฮะวันไหนก็วันนั้นแต่จะเลือกตั้งกันได้หรือไม่ครับถูกไหมฮะไอ้คำว่าเลือกตั้งกันได้หรือไม่มันสาระมันความหมายมันก็อย่างเยอะนะอาจารย์ครับผมคือยังไม่ได้แตะตรงนั้นเลยนะฮะมันนั่งสารวนกันเรื่องจัดการบริหารการหย่อนบัตรรับสมัครรับรองผลควบคุมตีกรอบการหาเสียงอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีเชิงระบบเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งก็คือเรื่อง
อันนั้นเป็นธรรมอะไรประมาณนะฮะหาเสียงได้ทั่วไปอะไรประมาณนั้นนะฮะที่โจทย์ยังไม่ได้แก้ก็คือหมายความว่าไม่ได้คุยกันเลยนะวันนั้นก็คุยก็มีการคุยอยู่แต่ว่าแต่แบบโฉบๆนะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสนอว่าจะทำอะไรโอเคครับซึ่งเราก็รอฟังนะครับเราก็บอกว่าถ้าหากว่าจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่จะไปคุยกับนายกรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นนะฮะคือท่านพิสิทธิ์มา29สายที่เราคุยกับนายกเนี่ยเราบอกว่าจะฝากประเด็นต่างๆอะไรไปยังไงไหมนะฮะปรากฏว่าก็เป็นการฝากในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการตั้งคะแนนเองก็มันกลมกลมนะฮะแต่ว่าข้อเสนอที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านั้นเช่นจะต้องทำอะไรภายในวันไหนนะฮะหรือจะมีวิธีการในการทำให้คู่ขัดแย้งในสังคมเนี่ยเกิดยอมรับได้อย่างไรนะฮะหรือยอมรับการเลือกตั้งไม่ได้พูดเลยยังไม่มีซึ่งไม่ได้เสนอเลยรออยู่นะว่ารอฟังเหมือนกันวันนั้นแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เปิดประเด็นเหล่านี้ตรงๆท่านขอ 2-3 วันขอ 2-3 วันขอ 2-3 วันเราพักไว้ตรงนี้นะอาจารย์ครับผมคุณอภิสิทธิ์วันนั้นเจอกับกกต. 29 เมษาพอตัดประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์บอกขอ 2-3 วันครับคือท่านอยากจะคล้ายๆเหมือนกับว่าไปเดินสายคุยกับใครต่อใครในหลายฝ่ายก่อนแล้วเข้าใจว่ากระบวนการคล้ายๆว่าหลังจากคุยแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลมาพอเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็มาทำข้อสรุปอะไรบางอย่างซึ่งมาจากความเห็นหลายฝ่ายซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าท่านไปคุยแต่ละที่เนี่ยเนื้อหาคุยเหมือนกันไหมคุยกกต.เพื่อเก็บข้อมูลแบบนี้คุยกับพบสส.พบสูงสุดเนี่ยนะฮะเพื่อเก็บข้อมูลแบบนี้เสร็จแล้วก็มาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะสร้างข้อเสนอบางอย่างขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องรอฟังต้องรอฟังวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นก็คือ29เขาบอกกับกกต.ว่าขออีก 2-3 วันถูกไหมฮะ29มา30เมษายนเราบอกเราไม่รอเราบอกเราไม่รอเพราะว่า30เนี่ยเราต้องคุยกับรัฐบาลคุยกับนายกซึ่งพอคุยกับรัฐบาลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเคาะวันเลือกตั้งออกมาว่าจะเป็นวันเลือกตั้งวันไหนผมก็ให้กำลังใจเพียงแค่ว่าถ้าคุยแล้วไม่ตรงกันก็อาจจะช้าไปอีกนิดนึงได้นะเพราะว่าถ้าคุยแล้วไม่ตรงกันเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกลับไปตั้งหลักนิดนึงแล้วนัดคุยกันใหม่แต่ถ้าคุยแล้วตรงกันโดยเร็วนะเช่นพอคุย30ปั๊บเคาะวันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็คงจะรอท่านไม่ได้เหมือนกันโอเคตั้งข้อสังเกตนะฮะ29เมษาพอมา30เมษาแล้วกกต.กับรัฐบาลคุยกันในที่สุดก็ได้ตัวเลข20กรกฎาคมใช่ครับอาจจะบวกลบเล็กน้อยไม่ลบละ20กรกฎาคมกรกฎาคมเคาะแล้วร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นภาระของกกต.การร่างเป็นหน้าที่ของกกต.จะส่งไปที่จะส่งไปที่รัฐบาลวันที่6พฤษภาส่งไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเองอาจจะต้องให้ทางกฤษฎีกานะฮะสอบผ่านอีกครั้งนะครับความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็ทุนกล้าทุนกล้าเพราะนั้นการทุนกล้าอาจจะเป็น7หรือ8ประมาณนั้นครับเมื่อกกต.กับรัฐบาลคุยกันตกผลึกที่20กรกฎาคมชัดเจนละชัดเจนแล้วนะฮะพระตกกลางคืน30เมษาคุณสุเทพลั่นกองรบประกาศปักธงเรียกคืนอำนาจอธิปไตย14พฤษภาสังเกตนะฮะพอมาเช้าวันที่1พฤษภาก็คือเช้าวันนี้ครับวันนี้ครับคุณแถลงคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งโต๊ะออกแถลงการเลยทำเป็นคลิปขึ้น YouTube ผ่าน Facebook เรียบร้อยนะประกาศแนวทางในการที่จะนำประเทศออกจากวิกฤตยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ไม่ชัดเหรอยังไม่ชัดผมว่าชัดนะอาจารย์ถ้าไล่เรียงกันทีละข้อนะฮะหนึ่งคุณอภิสิทธิ์แถลงว่าเช้าวันนี้นะฮะแถลงอีกครั้งนะฮะคุณอภิสิทธิ์แถลงว่าหนึ่งทุกคนยอมรับว่าจะต้องมีการปฏิรูปคือแกบอกว่าวิธีการที่ทุกฝ่ายทำในขณะนี้เนี่ยยังไม่ใช่ทางออกของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งก็ดีการตัดสินขององค์กรต่างๆก็ดีนะครับเนี่ยก็ยังไม่ใช่แนวทางหรือการชุมนุมของฝ่ายต่างๆก็ดีเนี่ยยังไม่ใช่แนวทางหรือแม้กระทั่งการที่จะไปเรียกร้องให้ฐานออกมาก็ไม่ใช่แนวทางดังนั้นพระบารมีก็ไม่ใช่แนวทางใช่ครับนะฮะดังนั้นก็คือพยายามจะบอกว่าในบรรดาทางเลือกต่างๆที่มีทั้งหมดเนี่ยยังไม่น่าจะเป็นทางออกของสังคมนะฮะแล้วก็อาจจะเสนอบอกว่าเอาละปฏิรูปแรงต้องปฏิรูปแต่ต้องเป็นการปฏิรูปภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญครับอยู่ในกรอบครับผมอย่าเดินออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญครับผมและขณะเดียวกันการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปก็จริงฮะเพราะว่าแล้วก็ย้ำอีกทีว่าการปฏิรูปเนี่ยจะต้องมีทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งคือพูดยังไงก็ถูกนะฮะ เพราะว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่ปฏิวัติคือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือทันทีใช่ไหมฮะปฏิรูปคือค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมันก็เปลี่ยนในตลอดเวลาก่อนเลือกตั้งถ้ามีเวลา2เดือน3เดือนนะครับ
ทำอะไรได้บ้างก็ทำไปสิครับนะตอนนี้ใครทำครับจะโยนให้กกต.ทำฝ่ายเดียวหรือเปล่าครับหรือคิดว่าพรรคการเมืองต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปด้วยครับทำตัวเองยังไงบ้างครับจะไปสรรหาคัดเลือกสมาชิกสรรหาคนมาเป็นผู้สมัครที่ดีนะฮะหรือจะมีปรับปรุงกระบวนการในการหาเสียงต่างๆให้มันมีเสนอหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับประชาชนต้องปฏิรูปไหมก็ต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปนะเรื่องของการเลือกก็ต้องตัดสินใจโดยมองจากนโยบายไม่ใช่มองจากประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นต้นกลไกราชการต้องปฏิรูปไหมก็เป็นไปได้ก็อาจจะต้องให้ความร่วมมือนะวางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งใครพูดก็ถูกทั้งนั้นแหละฮะส่วนหลังเลือกตั้งคืออะไรหลังเลือกตั้งก็คือหมายความว่าหลังจากที่มีสภาแล้วเนี่ยการเสนอกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงระดับของโครงสร้างนะครับเช่นถ้าอยากบอกว่าเอาละตำรวจจะไม่อยู่ที่ส่วนกลางแล้วจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องออกกฎหมายมาหรือผู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช้เรื่องตั้งโดยตรงก็ต้องออกกฎหมายมาก็ต้องเป็นกฎหมายปฏิรูปราชการจะแบ่งโครงสร้างกระทรวงต่างๆต้องทำกฎหมายไปต้องไปทำหลังการเลือกตั้งมีสภามาดำเนินการทีนี้ใครพูดก็ถูกมันก็จริงแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างไรครับที่ชัดเจนเป็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์อย่างวันนี้ที่ฟังดูนะครับมันชัดเจนว่าการปฏิรูปกับการเลือกตั้งเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละอะไรที่ทำได้ก่อนการเลือกตั้งก็ทำเหมือนอย่างที่เขาวิ่งไปเสนออาจารย์ครับผมไอ้แปดประเด็นมันมีอยู่ประมาณสัก5ประเด็นที่อยู่ในอำนาจทำได้ก็ทำไปอะไรที่อยู่นอกอำนาจต้องไปรอสภาหลังการเลือกตั้งก็ต้องรอกันไปถูกไหมฮะครับผมครับถูกไหมมันก็ชัดเจนนะฮะแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์เริ่มปักธงแล้วล่ะปฏิรูปเลือกตั้งไปด้วยกันบางอย่างทำก่อนเลือกตั้งบางอย่างรอหลังเลือกตั้งแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดแก่ประชาชนว่าการปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องเกิดแน่ถูกไหมฮะแล้วก็ต้องให้ดังนั้นถ้าถอดการเลือกตั้งด้วยดังนั้นถ้าถอดรหัสจากที่แกแถลงวันนี้มีความรู้สึกว่าแกอาจจะนำเสนอพิมพ์เขียวหรือโมเดลว่าด้วยเรื่องของการผูกปมกลไกเพื่อการปฏิรูปเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งให้มันมีสถานะที่มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงหลังการเลือกตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็จะต้องสารต่อขับเคลื่อนต่อประมาณนั้นจับได้อย่างนั้นไหมครับอาจารย์คือผมว่าในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นหมอดูเพราะผู้นี้เขารู้แล้วผู้นี้เขาแถลงแล้วนี่แต่ว่าที่จริงนะอาจารย์ที่จริงเนี่ยฟังดูแล้วมันคล้ายกับโมเดลของพรรคเพื่อไทยที่แถลงก่อนหน้านี้นะแล้วล่ากันที่จริงเนี่ยมันคล้ายกับสิ่งที่อาจารย์เคยพูดกับผมเมื่อผมว่าเป็นเดือนไปแล้วนะหลายเดือนด้วยเป็นเดือนแล้วกันนะฮะเป็นเดือนจริงแล้วผมก็เคยพูดตลอดเวลาครับว่าแล้วมันสอดคล้องแล้วมันคล้ายๆกับโมเดลของพรรคเพื่อไทยคือทั้งหมดเนี่ยมันแนวทางมันไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกครับในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรทำได้ก่อนเลือกตั้งก็ทำไปอะไรจำเป็นต้องทำเป็นกฎหมายหลังเลือกตั้งก็ใช้สภาหลังเลือกตั้งไปแต่ข้อสังเกตเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เนี่ยเราอยากฟังพรุ่งนี้มะรืนนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็แล้วแต่พรุ่งนี้หรืออย่างช้าวันเสาร์ใช่ครับนะฮะก็จะมีรายละเอียดอะไรนะครับประมาณนั้นนะฮะจะมีไทม์เฟรมหรือกรอบเวลายังไงบ้างกลุ่มบุคคลคณะบุคคลต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือใครต่างๆอย่างไรนะฮะและข้อเสนอกล่าวเนี้ยมันจะดีพอครับว่าดีพอที่จะโน้มน้าวจูงใจให้ฝ่ายที่คัดค้านการเลือกตั้งนั้นเนี้ยกลับมาเห็นประโยชน์ของการเลือกตั้งได้หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากครับแต่ว่าโครงความคิดเราได้เห็นแล้วล่ะครับผมว่าประชาธิปัตย์จะไปทางไหนจะไปอย่างไรเหลือแค่รายละเอียดเท่านั้นเองถูกไหมแต่ว่าโครงความคิดเราเห็นแล้วนะจ๊ะแล้วทันหรือเปล่าแค่นั้นด้วยคือนอกจากสถานการณ์นอกจากดีพอแล้วนะครับมันยังเป็นข้อเสนอที่ทันเวลาหรือเปล่าเพราะเราจะเลือกตั้ง20กรกฎาคมใช่ครับถ้าเสนอวันพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการเลือกตั้งยังไม่ได้ส่งร่างให้กับทางรัฐบาลนะฮะโอ้มันจะต้องมหัศจรรย์มากเลยนะครับจะต้องเป็นข้อเสนอที่ดีสุดขีดครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่าต้องชะงักครับนะฮะหรือต้องคุยกับรัฐบาลใหม่ครับแต่ถ้าข้อเสนอซึ่งธรรมดาเกินไปเนี่ยกระบวนการในการนำเสนอร่างพระราชกิจการไปยังรัฐบาลก็ยังต้องเดินหน้าทำตามปกติไปคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะครับอาจารย์ทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่แสดงจุดยืนอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันจะได้จบมันจะได้ชัดเจนมันจะได้ไม่คลาคาซังทำไมถามผมอ่ะก็ต้องถามคุณอภิสิทธิ์นะคือถ้าผมไม่ถามกูรูคนที่พอมองพอสบตานักการเมืองก็รู้ทะลุถึงกึ๋นของนักการเมืองแล้วผมจะถามใครอ่ะผมไม่ใช่คนนั้นนะครับคุณนายคืออย่างนี้ครับคือผมว่า
เรื่องราวของวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาหนึ่งแต่อาจจะต้องรอระยะเวลาในการสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆจนทั้งถึงอาจจะเกิดองค์ความรู้หรือเกิดข้อเสนอต่างๆขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองในเชิงของจังหวะเวลาแล้วเนี่ยช้าไปนิดหนึ่งช้าไปนิดหนึ่งนะฮะคือถ้าเสนอข้อเสนอถ้าปักหมุดอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนนี้สักอาทิตย์นึงก็ยังดีผมว่ามันจะชัดเจนขึ้น 3-4 วันก่อนที่จะคุยกับรัฐบาลนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดการชะงักในกระบวนการบางอย่างได้นะครับคือต้องให้กระแสสังคมเห็นซอสเห็นคล้องเห็นสอดคล้องต้องกันด้วยนะฮะเพราะว่าการที่คุณประสิทธิ์พูดคนเดียวเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักจะต้องพูดแล้วเนี่ยคนสังคมคนทั้งสังคมเนี่ยใช่เลยนะครับมันเป็นการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นำสู่สันติของบ้านเมืองได้ดังนั้นผมจึงบอกว่าขณะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเสนอออกมาภายในวันสองวันนี้เนี่ยต้องเป็นข้อเสนอที่ดีมากจนทำให้ทั้งรัฐบาลและกกต.ฉุกคิดโอเคฉุกคิดเลยนะครับว่าเดินหน้าตามวิธีการแบบเดิมไม่ได้น่าจะรับฟังวิธีการแบบนี้แล้วก็ปรึกษาหารือกันใหม่โอเคเอาละครับในช่วงนี้ผมจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนอาจารย์ในช่วงหน้าผมจะกลับมามี2ประเด็นอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความช้าของคุณอภิสิทธิ์อย่างที่2คุยกับรัฐบาลเนี่ยภาพภายนอกดูหรูนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยมีคนนั่งถอนหายใจเดี๋ยวจะกลับมาถามตรงนี้อาจารย์นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมมีคนบอกว่าที่คุณอภิสิทธิ์ช้าเนี่ยก็เพราะยังไม่ตกผลึกกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณไม่ทราบจริงหรือไม่ช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกันต่อกับอาจารย์นะต่อฮะ อะไรที่อยู่เบื้องหลังความช้าของคุณอภิสิทธิ์หลายคนเขากระซิบมาเขาบอกว่าเพราะคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพยังตกลงกันไม่ได้คุณอภิสิทธิ์จะเดินบางเรื่องบางราวที่เป็นแนวทางของตัวเองของพรรคก็เกรงใจก็ละหลังเพราะคุณสุเทพทือสุบรรณไม่เอาด้วยไปกันคนละทางจริงไหมอาจารย์ผมจะไปวิเคราะห์ได้ยังไงผมไม่ได้อยู่เรื่องหลังการถ่ายทำทั้งหมดนะฮะทั้งหลายทั้งปวงประชุมกันแทบตายคุยกันแทบตาย20กรกฎาคมแต่เผลอวันไหนก็จะไม่ได้เลือกตั้งเพราะลุงกำนันไม่ยอมลุงกำนัน14พฤษภาประกาศจะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยคือไม่ทราบนะคือผมยังอยากจะเรียนให้คุณดนัยทราบนะว่าเมื่อกำหนด20กรกฎาคมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าจัดเลือกตั้ง20กรกฎาคมและเราเชื่อว่านะครับว่าเราสามารถดำเนินการในเรื่องของการรับสมัครให้ได้ส.ส.ผู้สมัครส.ส.เนี่ยครบทุกเขตได้ครับนะครับสมัครบัญชีรายชื่อได้เบอร์ได้หมายเลขได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้า20กรกฎาคมเลือกไม่ได้ครบทุกหน่วยยังไงก็ไม่โมฆะครับก็คือก็จะเลื่อนวันลงคะแนนออกไปอีก15วัน30วันอะไรก็ว่าไปเลื่อนบางหน่วยใช่ครับบางจังหวัดจะกี่หน่วยก็แล้วแต่ไม่โมฆะแต่จะไม่มีทางเพราะทุกหน่วยทุกจังหวัดมีผู้สมัครครบถ้วนใช่ครับต่างจาก2กุมภาที่บางหน่วยบางเขตไม่มีผู้สมัครครับผมนี่คือความแตกต่างใช่ยืนยันว่ากระบวนการรับสมัครไม่มีปัญหาใช่ครับซึ่งจะทำกระบวนการใช้สิทธิ์หย่อนบัตรอาจมีปัญหาได้ก็เลื่อนกันไปถึงจุดโอเคก็ประโยคนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงคือผมจะใช้คำว่ารับประกันได้ว่าการเลือกตั้งคราวหน้าจะไม่โมฆะด้วยสาเหตุเดิมนะฮะแต่ไม่รับปากว่าม้วนเดียวจะจบใช่ครับไม่ได้รับปากว่าหลังจากนั้นภายในกี่วันจะเปิดสภาได้คนละประเด็นอ่ะนี่คือเงื่อนไขที่เราคุยให้รัฐบาลฟังนะครับว่าหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของกกต.นะเราอยากให้สภาเปิดให้ได้แต่ถ้าส.ส.ไม่ครบ 95% เนี่ยจะเปิดได้อย่างไรนะฮะเอาเงื่อนไขง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้ผมชักเซ็นแล้ววันนั้นคนอาจไม่สังเกตระหว่างบทสนทนาคนไปโฟกัสกับตกลงกันได้แล้วนะครับผม20กรกฎาคมนะ วันที่6พฤษภาคมนะกกต.ก็จะยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งส่งไปให้คณะรัฐมนตรีนะอะไรประมาณนั้นคนอาจมองข้ามเงื่อนไข5ข้อครับผมที่กกต.เนี่ยกำหนดเอากับรัฐบาลคือเป็นเหมือนตรงนั้นมันเป็นคีย์เวิร์ดอะไรฮะมันกับเราพยายามจะให้รัฐบาลได้เข้าใจสถานการณ์ครับและให้ช่วยเราในการที่จะจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องหลายๆเรื่องนะครับ uh-huh. รวมถึงการยอมรับสภาพเงื่อนไขต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเอาให้ดีกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เอาให้ตรงๆเลยอาจารย์ซ่อนระเบิดไว้ตรงไหนใน5ข้อนี้เอางี้ดีกว่าเออให้มันตรงประเด็นเลยอาจารย์ซ่อนระเบิดไว้ข้อไหนบ้างตรงไหนเออไม่ใช่ระเบิดนะเป็นเพียงแค่การ
warning คือการเตือนข้อที่ว่าจะมีระเบิดอยู่ข้างหน้าตรงไหนเราอย่าเดินไปตรงนั้นเราไม่ได้ซ่อนหมายถึงว่าบอกการบ้านเรียบร้อยบอกข้อสอบเลยนะใช่ครับว่ากกต.เอาระเบิดไปวางไว้ตรงไหนไม่ใช่กกต.วางนะครับแต่หมายความว่าเดินไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยถ้าตั้งใจจะเดินเลือกตั้งที่20กรกฎาคมเนี่ยตรงไหนต้องระวังอย่าไปเดินตกหลุมตรงนี้อย่าไปเดินเจอระเบิดตรงนี้เป็นการบอกด้วยความปรารถนาดีมี5ข้อ5ข้อนะครับข้อที่1นะจะบอกว่าเราเป็นคนวางระเบิดไม่ได้นะเรามีคนวางมีคนวางไม่รู้ใครวางไม่รู้ละแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับมี5ข้ออ่ะข้อที่1รัฐบาลจะต้องสามารถรับประกันในด้านบรรยากาศการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมคือเราเป็นห่วงครับว่าถ้าการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยบรรยากาศของสังคมในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นบรรยากาศของการที่จะขัดแย้งกันไล่ล่ากันนะปิดล้อมกันนะครับครับพรรคกไก่ไปภาคนี้ไม่ได้พรรคขอไข่ไปอีกภาคนึงไม่ได้ครับกกต.เข้าบางพื้นที่ไม่ได้อย่างต้นนะครับท้ายสุดเนี่ยจะมีคนร้องว่าการเลือกตั้งไม่เสรีและเป็นธรรมขัดกับรัฐธรรมนูญครับเนื่องจากพรรคการเมืองไม่สามารถไปหาเสียงในทุกพื้นที่ครับดังนั้นนี่คือจุดที่1ที่เราเตือนว่าเมื่อจะเดินหน้าเลือกตั้งรัฐบาลต้องช่วยเรานะไม่ใช่รัฐบาลฝ่ายเดียวนะก็จะต้องฝ่ายที่พรรคการเมืองต่างๆที่เข้าร่วมการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องช่วยไปบอกคนพรรคบอกกองเชียร์ต่างๆว่าจะต้องทำให้บรรยากาศเป็นเสรีและเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอนโยบายได้ถ้ามันเกิดปัญหาของการที่ว่าบางพื้นที่เข้าไปไม่ได้บางพื้นที่เป็นปัญหามีการไล่ล่ามีการทำร้ายกันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยท้ายสุดนะไม่ใช่กกต.นะจะมีใครสักคนหรือหลายคนก็ได้ไปบอกว่าเนี่ยเป็นการเลือกตั้งซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญคือไม่เสรีและไม่เป็นธรรมอาจารย์ใช้คำว่ารัฐบาลจะต้องสามารถรับประกันแปลว่าโยนความเครียดโยนภาระทั้งหมดใส่บ่าน้อยๆของคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวนะถ้าดูตามภาษารัฐบาลมีต้องหลายคนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกับฝ่ายอื่นเราก็จะเปลี่ยนประธานเป็นฝ่ายอื่นไปแต่เมื่อวานเราพูดกับรัฐบาลดังนั้นประธานในประโยคนี้จึงต้องเป็นรัฐบาลรัฐบาลจะต้องสามารถรับประกันโอ้โหถ้าผมเป็นรัฐบาลผมคิดสักนิดนึงเขารับประกันนะเขารับนะเขารับนะเมื่อวานนี้เขารับเอาวันนั้นนายกปูนี่รับหมดทุกข้อครับผมเราดูข้อสองไม่ทันคิดครับคิดครับคิดแล้วนะฮะข้อที่สองนะฮะฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้การจัดการเลือกตั้งสำเร็จและเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยคือไม่หมายถึงทหารทหารตำรวจครับตำรวจทหารคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนตามตรงครับว่ากลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกที่ไม่สามารถมาสนับสนุนกกต.ได้อย่างเต็มที่นะครับด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ที่มันแรงเกินกว่าเหตุขึ้นไปไม่อยากทำให้เกิดภาพของการจราจรที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาแต่ว่าเราก็ขอคำยืนยันว่ารัฐบาลเองจะสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรเหล่านี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยกกต.ในการทำงานนะแล้วก็ทำงานให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วยอันนี้ก็รับปากอันนี้ก็รับปากแล้วนะฮะครับผมหมายความว่ารัฐบาลรักษาการก็จะต้องไปกระชับทหารกับตำรวจนะครับใช่ครับฝ่ายปกครองด้วยฝ่ายปกครองด้วยนะครับผมไอ้ประเภทไปตั้งบังเกอร์ทหารอยู่ตรงนั้น M79 มันก็ลงตรงนั้นแล้วทหารก็ทำอะไรไม่ได้เลยอันนั้นก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ได้นะไอ้นี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่สถานว่าจะทำอะไรข้อ 3ข้อ 3ข้อ 3รัฐบาลจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช้อำนาจในฐานะรัฐบาลรักษาการเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งอันนี้เข้าใจเช่นไม่ใช้ช่องสวิตไปหาเสียงอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆอันนี้ก็พอเข้าใจข้อที่4ผมไม่กล้าอ่านผมชักเห็นควันระเบิดข้อที่4ยังไงอาจารย์ต้องอ่านด้วยฮะในกรณีที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่เสรีและเป็นธรรมจุดๆๆอ่ะข้อนี้แปลว่าก็คือถ้ามันไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นมีกระบวนการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นคนเข้าไปในบางพื้นที่ไม่ได้ต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือแม้ทั้งเกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่างๆเนี่ยกรรมการเลือกตั้งเองเนี่ยก็มีอำนาจอยู่แล้วตามมาตรา78ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะเฉพาะจุดเฉพาะจุดซึ่งอาจจะเป็นรายหน่วยก็ได้รายเขตก็ได้รายจังหวัดก็ได้แต่เราก็พูดไกลไปว่าอาจจะเป็นรายภาคก็ได้หรือแม้ทั้งประเทศก็ได้เช่นภาครวมทั้งประเทศด้วยนะฮะทั้งประเทศครับอันนี้อยู่ในข้อเสนอในเงื่อนไขที่พูดกับรัฐบาลเมื่อวานมีอำนาจเลื่อนการเลือกตั้งในระดับทั้งประเทศเลยเหรอฮะครับผม
ไม่ถือว่ามีวันเลือกตั้งที่มากกว่า1วันเหรอฮะไม่ครับคือเลื่อนวันลงคะแนนออกไปเลื่อนวันลงคะแนนออกไปนะครับเพราะนั้นทำได้นะทำได้โดยไม่ขัดอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกประกาศเลยใช่ครับซึ่งอาจจะออกประกาศเลยหรืออาจจะเป็นการที่เสนอพระราชกฤษฎีกาเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป okay. ให้แก่รัฐบาลครับแต่นี่คือสิ่งที่พูดไว้แล้วนะครับว่าขอให้เป็นวินิจฉัยของกรรมการในการพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลก็รับเรื่องนี้ต้องผูกเป็นปมเป็นประเด็นไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันประชุมวันเลือกตั้งหรือไม่เดี๋ยวขอให้ดูพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะเขียนไว้อย่างไรในนั้นเผื่อจะคงจะผูกปมไว้หลายปมนะฮะไม่ทราบต้องรอดูข้อสุดท้ายนะฮะรัฐบาลยอมรับสภาพที่การเลือกตั้งอาจจะหย่อนบัตรสำเร็จแต่อาจจะไม่สามารถเปิดสภาได้ภายใน30วันคือเราก็นำเสนอปัญหาครับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนเนี้ยจะประกาศได้ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งครบทั้ง 93,000 หน่วยแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ 1,300 หน่วยซึ่งถูกขัดขวางครับนะถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยเลือกตั้งไม่เสียแต่เราจะจัดการเลือกตั้งใหม่อาจจะ2สัปดาห์4สัปดาห์6สัปดาห์8สัปดาห์ไปเรื่อยๆครับจะจบเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆครับแต่มันจะไม่จบใน30เพราะเหตุการนับคะแนนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นั้นต้องนับพร้อมกันทุกหน่วยทั้งประเทศใช่ครับมีบางหน่วยมีปัญหาต้องเลื่อนก็ต้องรอการนับคะแนนทั้งพวงใช่ครับมีต้องรอกันทั้งพวง150คนใช่ไหมฮะก็ต้องรอกันทั้ง150คนดังนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่มันเปิดสภาไม่ได้เพราะมันจะได้ส.ส.ไม่ครบ 95% ส.ส.ได้ขาดไปแค่25คนแต่บัญชีรายชื่อเนี่ย125แล้วจบชัดเจนแต่ยืนยันนะครับว่าไม่โมฆะครับจะเลือกซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ครบแต่จะยาวนานแค่ไหนไม่รู้ดังนั้นก็เป็นการแจ้งสภาพให้ทราบก่อนนะครับว่าเลือกตั้งเนี่ยอาจจะย้อนบัตรสำเร็จนะแต่เปิดสภาเนี่ยอาจจะเปิดไม่ได้อย่ามาโทษกันนะก็อะไรประมาณอย่ามากล่าวหากันว่าสมคบคิดกับใครนะครับผมชัดเจนประมาณนั้นครับคือทั้งหมดเนี่ยก็จะมีโอ้โหเรื่องอะไรฮะกันตัวเองไว้ทุกเรื่องเลยนะสุดยอดเลยกกต.กันตัวเองไว้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือกันตัวเองถึงขนาดสมมุติมีอะไรสักอย่างนึงนะฮะถ้าผูกเงื่อนไขไว้อย่างเงี้ยกกต.จะไม่เคยผิดทั้งชีวิตเลยฮะคนอื่นผิดหมดคืออย่างเงี้ยคนอื่นผิดหมดเมื่อวานก็เราก็ถกกันนะคือรัฐบาลเองเนี่ยคุณพงเทพเองก็บอกว่าถ้าอาจารย์สมชัยคิดอะไรเนี่ยคิดในใจแล้วไม่บอกให้คนอื่นรู้ได้ไหมเพราะถ้าบอกให้คนอื่นรู้แล้วเนี่ยคนอื่นจะตื่นตระหนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมก็บอกไปว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมคิดไม่ใช่ผมคิดแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ของคนทั้งกรรมการการเลือกตั้งทั้งชุดเลยนะแล้วก็ทั้งสำนักงานด้วยซ้ำซึ่งเขามีการสั่งสมประสบการณ์มากว่า16ปีนะประมาณ16ปีนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้รู้ถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับดังนั้นการที่เห็นและบอกเป็นการบอกเพื่อป้องกันครับเป็นการบอกเพื่อเตือนครับเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีหลุมมีบ่อต่างๆยังไงบ้างดังนั้นหาทางแก้ไขครับแต่ไม่ได้บอกเพื่อให้กระโจนลงหลุมนั้นครับนะไม่ได้บอกให้ไปติดกับระเบิดตรงนั้นครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นความปรารถนาดีนะครับแล้วก็บอกตามตรงนะครับว่าทุกครั้งก็บอกล่วงหน้าครับแต่เป็นแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองครับคราวที่แล้วก็บอกหมดเลยเดินทางต่อไปแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็บอกว่าผมเป็นนักพยากรณ์นักฝันนะซึ่งผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยฝันละผมก็ประมาณว่าอะไรที่ผมคิดว่ามันพอเป็นไปได้ผมก็จะพูดอะไรก็คือไม่ฝันนะฮะแต่ว่าตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาโพสเฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยฮะทั้งตื่นๆนะฮะไม่ฝันเลยฮะไม่ต้องฝันแล้วโอเคจ้ะสนุกสนานสีสันเข้าใจวันนั้นเขาจะรับกันไปด้วยความก้ำกลืนด้วยคำถามที่ยังค้างคาอย่างไรไม่ทราบแหละคือธงของพรรคเพื่อไทยเขาก็อยากจะเลือกตั้งจะใช้จะขึ้นปักหมุดให้ขึ้นโครงขึ้นกระบวนการเลือกตั้งกันไปก่อนเพื่อไปมัดบางเกมของคุณสุเทพนี่แหละเราก็พอเข้าใจปัญหาเขาก็รู้ว่ามีทุกคนก็เห็นปัญหาครับผมนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนี่คำถามก็คือว่าสมมตินะฮะอาจารย์กระบวนการหลังจากนี้ก็คือร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งส่งไปที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสอบทานเรียบร้อยเสร็จสรรพนายกปูนำขึ้นทูลเกล้าระหว่างรอทูลเกล้าหรือทูลเกล้าแล้วระหว่างรอโปรดเกล้าลงมาระหว่างนั้นเองนะฮะปรากฏว่านายกปูถูกสอยนะฮะ
บาก็คือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หนักหน่อยก็คือต้องพ้นจากหน้าที่ยังมีคำถามตามมาเยอะว่ามะม่วงมันจะหล่นทั้งต้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดประเด็นเรื่องคนที่จะลงนามทุนเกล้าหรือคนที่จะลงนามรับสนองรับสนองครับลงนามรับสนองลงมาใช่ครับมันจะยุ่งไหมอาจารย์คือผมคิดว่าตราบใดก็ตามถ้ามีรัฐบาลรักษาการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมาจากตรงไหนก็ตามเนี่ยขอให้มีนะฮะณวันที่มีเนี่ยก็มีคนจะมีคนลงนามรับสนองแทนนายกปู่ได้ได้ครับเว้นเสียแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะสอยมะม่วงทั้งต้นเลยมันร่วงทั้งต้นเลยแล้วจะมีไม่เหลือแม้กระทั่งใบเลยฮะแล้วจะมีใครเป็นต้นโจรก็นั่นสิครับก็นั่นสิครับคือไม่รู้ล่ะคือไม่ว่าจะมีใครเป็นรัฐบาลถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนั้นขึ้นมารับสนองครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะนายกคนกลางนี่รับสนองได้ไหมจ๊ะคือไม่รู้ว่าใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลนะฮะตรงไหนก็แล้วแต่ในจังหวะเวลานั้นก็ต้องเป็นคนรับสนองความว่าชงกลางแล้วเมื่อมีพระราชกิจกรรมเมื่อไหร่ก็ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามนะฮะเขาว่ากันว่าถ้าจะให้มะม่วงมันหล่นทั้งต้นต้องเร่งจังหวะก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าอะไรลงมาคือผมก็ไม่เกี่ยวกับใครนะแล้วก็ทุกอย่างเราก็ทำตามขั้นตอนเวลาเท่าที่มันจะเป็นไปได้อย่าง20กรกฎาคมเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่ผมก็พูดไปตั้งนานแล้วนะครับว่ามันต้องแถวๆนี้แหละนะก็ไม่ให้เตะถ่วงใดทั้งสิ้นแล้วเมื่อวานที่คุยกันกับทางรัฐบาลที่คุยกันได้เลยว่า20เนี้ยก็เพราะว่าเมื่อเราชี้แจงไปแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเวลาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกคนก็เข้าใจตรงกันอาจารย์ฮะคำถามสุดท้ายฮะถอดหมวกกกต.กลับไปสวมหมวกอาจารย์สอนหนังสือเด็กอาจารย์ว่าจะได้เลือกตั้งไหม14พฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้14พฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะได้เลือกตั้งไหมประเทศไทยต้องมีเลือกตั้งแน่นอนปีนี้ก็ต้องมีเลือกตั้งฮะปีนี้ก็ต้องมีเลือกตั้งปีนี้นะฮะปีนี้ไม่ทราบผมหมายถึงปีนี้นะจะมีไหมคือเลือกตั้งก็คือรูปแบบของการปกครองประชาธิปไตยนะฮะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยครับผมก็คิดว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปผมยังเชื่อในแนวความในแนวทางที่ว่าการเลือกตั้ง20กรกฎาคมยังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สำเร็จได้โดยง่ายครับอาจจะไม่จบได้โดยเร็วครับนะครับผมยังคิดว่าสิ่งที่ผมคาดการครับนะประมาณการเนี่ยผมยังบอกว่ามีแต่ไม่จบโดยเร็วมีแต่ไม่จบไม่จบโดยเร็วมีแต่ไม่จบแสดงว่าองค์กรอิสระแสดงว่าไพ่องค์กรอิสระก็ดีไพ่มวลมหาประชาชนก็ดีเมื่อถูกทิ้งลงมาแล้วในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังหยุด20กรกฎาคมไม่ได้เลยฮะยังหยุดไม่ได้เลยองค์กรอิสระก็ไม่เป็นพวกใครจะไปทิ้งไพ่ได้ไหมนะทำในเชิงการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจง่ายๆอาจารย์นะฮะคือผมไม่ทราบว่าคุณสุเทพจะทำอะไรวันที่14นะครับก็เห็นก็ประกาศว่าสุดท้ายหลายครั้งนะครั้งนี้ก็สุดท้ายจะสุดท้ายจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พลังของการเปลี่ยนแปลงจะกระเพื่อมจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญก็คือว่าจุดที่จะไม่มี20กรกฎาคมก็คือว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยจะโน้มน้าวจูงใจเพียงพอที่ทำให้กกต.และรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรเป็น20หรือไม่ผมยังให้น้ำหนักต่อจุดนี้จุดเดียวหรือแต่จุดนอกระบบนั้นหรือผมไม่ให้น้ำหนักหรือทหารออกก็อันนั้นผมไม่ให้น้ำหนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้โอเคได้ครับครบถ้วนครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะอาจารย์ฮะอาจารย์สมชัยศรีวิทยากรยืนยันนะครับว่าการพูดคุยระหว่างกกต.กับคุณอภิสิทธิ์กับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่แค่โฆษณาขั้นรายการยืนยันว่าของจริงก็ไม่ทราบสิครับคุณผู้ชมที่ติดตามเฟซไทม์นาทีเผชิญหน้าก็ต้องเป็นนักต่อจิ๊กซอว์ข้อมูลเนี่ยนะครับผมจะทิ้งท้ายให้นอนไม่หลับกันอย่างนี้ก็แล้วกันย้อนกลับไปฟังคุณสุธิลิ้มทองคุณพูดเมื่อวันที่25เมษายนสักนิดหนึ่งพูดไว้อย่างไรทวนอีกครั้งคืนวันที่30เมษายนบนเวทีสวนลุมคุณสุเทพประกาศอย่างไรทุกคำพูดนะฮะสายๆของวันที่1พฤษภาสายๆวันนี้เองทวนอีกครั้งว่าคุณอภิสิทธิ์ปักหมุดจุดยืนทางการเมืองว่าอย่างไรและสุดท้ายจริง
ต้องย้อนกลับไปฟังสิ่งที่อาจารย์สมชัยพูดเมื่อสักครู่ต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันหลับฝันดีนะฮะคืนนี้